สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาชวนถักหมวกนะคะเดี๋ยวดึงกล้องขึ้นให้ดูก็ถักหมวกนะคะเป็นหมวกเด็กนะคะก็ถักไม่ยากค่ะถักง่ายๆนะคะถักไว้ใส่ช่วงหน้าหนาวที่จะถึงนี้นะคะก็ถ้าใครมีแพลนที่จะไปเที่ยวรับลมหนาวนะคะก็สามารถถักได้เองง่ายๆนะคะนี่นะคะก็จะมีหูแบบนี้น่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทำกันเลยดีกว่านะคะส่วนใครสนใจอยากจะได้ไหมนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่เพจบ้านทอรักบาย3พี่น้องนะคะมารีมีไหมจำหน่ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ก็คือจะมีไหมคอตตอนเกาหลีนะคะ2สีคือสีเนี้ยจะใช้แค่นิดนึงตรงช่วงที่ทำเป็นหูนะคะส่วนตัวหมวกกับตัวหูแล้วก็ที่เป็นหูหมีอะค่ะก็จะใช้สีเทาเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเทาอ่อนออกเหมือนควันบุหรี่นิดๆ นะคะก็สีนี้จะใช้แค่นิดเดียวค่ะแต่ว่าถ้าจะถักก็คือต้องใช้2สีนี้ร่วมด้วยกันนะคะแล้วก็เข็มเบอร์ 7/0 เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นถักกันเลยดีกว่านะคะเริ่มต้นจะมีหลายคนที่บอกว่าดึงไหมออกมาจากไหนดึงออกมาจากใจมันตัวตรงนี้เลยค่ะค่อยๆดึงออกมาจากใจแบบนี้เราก็จะเจอเส้นไหมอันนี้ก็วางไว้ข้างล่างหรือว่าตรงไหนก็ได้ที่เราถนัดนะคะก็ทำแบบนี้วิธีการถักตัวหมวกจะเหมือนกับคลิปถักหมวกสีเหลืองๆอะค่ะก็พันหัวเข็มแบบนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ทีแรกให้เลยเนาะแล้วก็สอดเข็มเข้าไปในห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ทำโซ่1 2อันนี้จะเป็นถักไซส์ของเด็กนะคะคือถ้าเป็นผู้ใหญ่มารีจะเริ่ม12ห่วงนะอันนี้จะเป็นเด็กโตหน่อยประมาณสักไม่เกิน9ขวบอะค่ะอันนี้จะเริ่มต้นที่10หลัก1บวกกับโซ่ด้วยนะคะเป็น2อันนี้ก็จะเป็นหลักที่3ถักเอฟนะคะพันหัวเข็มจิ้มลงไปในห่วงแล้วก็ปลดทีละ2แบบนี้นะคะถักไปทั้งหมด10รวมกับโซ่ด้วยนะคะเป็น10 5 6 7 8 9 10แบบนี้นะคะถ้าเป็นเด็กทารกแบบเหมือนอย่างที่เคยถักของหลานสาวก็มารีก็จะลดห่วงตัวเนี้ยหรือ8หรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็จะใช้วิธีถ้าเอาตรงๆก็คือให้ลูกค้าวัดรอบหัวของลูกค้ามานะคะเพราะว่าบางทีน้ำหนักมือของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันเนาะเวลาดึงไหมดึงอะไรอย่างเงี้ย2 4 6 8 10แล้วก็เหมือนเดิมนะคะนับ1นับ2โซ่ที่เราขึ้นไว้2อะค่ะก็จิ้มลงไปตรงกลางแล้วก็รวบตัวนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะเป็นการเชื่อมวงกลมแล้วก็พอจะขึ้นในแถวที่2ก็โซ่1โซ่2แล้วก็พันหัวเข็มถัก F ลงไปในช่องเดียวกันเนี่ยค่ะเราจะเห็นช่องอยู่เนาะมันจะเป็นการถัก V นะคะ1แบบนี้ค่ะจะถัก V ทั้งหมด10ครั้งก็ตามหลักที่เราถักเลยนะนี่คือถัก F ลงไปในช่องเดียวกัน2ครั้งก็จะเป็นการเพิ่ม V ก็เหมือนเพิ่ม V เหมือนเพิ่มของ X นั่นแหละค่ะนี่เนาะก็จะถักวนแบบนี้ไปจนรอบนะคะเนี่ยนะคะเราก็จะถักมาแบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะเชื่อมวงกลมก็เหมือนเดิมนะคะโซ่1โซ่2แล้วก็จิ้มลงไปตรงกลางโซ่เลยนะคะแล้วก็ถักซีเลื่อนห่วง1ครั้ง
แบบนี้อันนี้ก็คือได้แถวที่2แล้วทีนี้แถวที่3ก็จะเป็นถัก F 1ครั้งแล้วก็ตามด้วยถัก V นะคะก็คือขึ้นโซ่2เหมือนเดิมนะแล้วก็หลักถัดไปก็จะจิ้มหลักเนี้ยจะเป็นการถัก F ลงไป2ครั้งในช่องเดียวกันก็จะเป็นการเพิ่ม V นี่นะคะเพราะว่าเรานับหลักแรกก็คือโซ่นะ1หลักแล้วก็ตามด้วย V อันนี้ก็เหมือนกัน1หลักแล้วก็ตามด้วย V ในแถวที่3เราก็จะถักวนจนรอบเหมือนกันนะคะนะคะพอครบรอบแล้วก็เหมือนเดิมเชื่อมวงกลมก็นับโซ่1โซ่2แล้วก็จิ้มลงตรงกลางแล้วก็ถักสีเลื่อนหัว1ครั้งแบบนี้นะคะก็จิ้มลงตรงกลางแล้วก็สีเลื่อนหัว1ครั้งแบบนี้ในแถวที่4ก็ขึ้นโซ่2แถวที่4จะเป็น 2F แล้วก็ตามด้วย V นะคะก็นี้ก็จะเป็น Fหลักที่2ก็คือหลักที่1คือโซ่อันนี้คือหลักที่2แล้วก็ตามด้วย F 2ครั้งลงไปในช่องเดียวกัน V นั่นเองนะคะแบบนี้ก็คือ F 1 F 2แล้วก็ตามด้วย V ก็คือถัก F ลงไปในช่องเดียวกัน2ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็จะถักแบบนี้วนจนครบรอบเลยนะคะเนี่ยนะคะในแถวที่4 2F แล้วก็ตามด้วย V ทีนี้เราก็จะเชื่อมวงกลมก็เหมือนเดิมค่ะโซ่1โซ่2แล้วก็จิ้มตรงกลางแล้วก็เลื่อนหัวแล้วจะถักในแถวที่5ก็โซ่2ในแถวที่5ก็จะเป็น 3F แล้วก็ตามด้วย V นะคะก็คือเนี่ย1หลักแล้วอันนี้จะเป็นหลักที่2หลักที่3แล้วก็ตามด้วย V ก็คือถัก F ลงไป2ครั้งในช่องเดียวกันเนี่ยค่ะจิ้มลงช่องเดิมนะคะแบบนี้ก็จะถักแบบนี้ค่ะวนไปจนครบรอบนะคะก็มาถึงตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็คือ เชื่อมวงกลมอันนี้ก็คือx แล้วก็ตามด้วย v 1x 1fv 2 3 4 5แล้วเราก็จะถักในแถวที่1 2 3 4 5แถวที่6นะคะก็ขึ้นโซ่2เหมือนเดิมนะคะก็อันนี้จะถัก f 4ครั้งก็คือ1หลักแล้ว1หลักโซ่แล้วนะคะอันนี้ก็คือหลักที่2หลักที่3หลักที่4เนี่ยนะคะ4หลักแล้วก็ตามด้วย V 1ครั้งแบบนี้นะคะก็คือ 4F แล้วก็ตามด้วย V ก็จะถักวนแบบนี้จนรอบนะคะก็จริงๆถ้าเป็นเด็กประมาณเด็กน้อยๆเนี่ยนะคะคือมารีก็จะถัก 4FV ถึงแค่นี้แล้วก็ถัก Fธรรมดาลงไปเลยนะคะแต่ว่าอันนี้จะถักถึง 6FB นะคะเดี๋ยวก็จะถักอันนี้วนไปจนรอบนะคะก็พอถักแถวที่6เสร็จแล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะคะพอมาถึงตรงนี้ก็จิ้มลงไปตรงกลางโซ่เนี่ยนะคะแถวที่7ก็โซ่2เหมือนเดิมนะคะอันนี้จะเป็นการถัก 5F แล้วก็ตามด้วย V นะคะก็คือเรานับ1โซ่ด้วยนะ1แล้วก็2นี่ก็จะเป็น F 2 3 4 5แล้วก็ตามด้วย V นะคะก็คือหลักที่1หลักที่2 3 4 5
แล้วก็ตามด้วยถัก F 2ครั้งลงไปในช่องเดียวกันแบบนี้นะคะก็จะถักวนจนครบรอบตรงนี้เลยนะคะก็พอถักมาได้ถึงตรงนี้นะคะก็ถักซีเรียนโห่1ครั้งตรงโซ่ช่องแรกแล้วในแถวที่8อันนี้คือเราได้7แถวแล้ว1 2 3 4 5 7ก็คือถ้าจริงๆถ้าเป็นเด็กน้อยเนี่ยค่ะเท่าประมาณเนี้ย7แถวแล้วก็ถัก F ธรรมดาโดยไม่ต้องมี V ลงไปเลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเด็กค่อนข้างจะโตหน่อยแล้วก็พูดง่ายๆก็ไซส์ศีรษะเริ่มจะเท่ากับผู้ใหญ่แล้วมารีก็เลยจะถักแถวที่8นะคะก็คือ F 6หลักแล้วก็ตามด้วย V นะคะก็คือหลักที่1และหลักที่1ก็คือโซ่ตามด้วยหลักที่2 3 4 5 6อันนี้ก็คือ6หลัก1 2 3 4 5 6แล้วก็ตามด้วย V แบบนี้นะคะก็จะถักแบบนี้วนไปจนครบรอบเลยนะคะก็พอถักมาถึงแถวที่8นะคะคือแถวแรกเนี่ยก็คือเราถัก F ธรรมดา10หลักแล้วก็ตามด้วย V 10หลักแล้วก็ F 1ครั้งแล้วก็ตามด้วย VF 2ครั้งแล้วก็ตามด้วย V F 3ครั้งตามด้วย V F 4ครั้งตามด้วย V F 5ครั้งตามด้วย V แล้วก็ F 6ครั้งตามด้วย V นะคะก็คือแถวนี้เป็นแถวที่8แล้วเราก็จะเชื่อมวงกลมด้วยเหมือนเดิมนะคะก็คือโซ่1โซ่2แล้วก็จิ้มลงตรงกลางแล้วก็ดึงไหมเลื่อนหัวมาแบบนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะเราจะถัก F ธรรมดานะคะเราจะถัก F ธรรมดาอันนี้แถวที่8นะคะแถวที่9ก็คือจะถัก F ธรรมดาโดยที่ไม่ต้องมี V นะคะก็จะเป็น F แบบนี้ก็จะถัก F แบบนี้นะคะวนจนรอบเราจะถักแถวที่9 10 11 12 13 14 15รวมทั้งหมด7แถวนะคะที่เราจะถัก F ธรรมดาวนนะคะเดี๋ยวมารีจะถัก F ธรรมดาวนนะคะเนี่ยค่ะพอถัก F ธรรมดาวนก็คืออันนี้คือแถวที่1แถวที่2 3 4 5 6 7 8อันนี้แถวที่8นะคะแล้วเราก็จะถัก F ธรรมดาขอโทษนะคะมีแม็ก F ธรรมดาแถวที่1คือต่อจากแถวที่8ก็เป็นแถวที่9แถวที่10แถวที่11แถวที่12แถวที่13 14 15นะคะก็คือถักจากเริ่มต้นมาถึงเนี้ย15แถวหรือว่าใครอยากจะถักสั้นกว่านี้หรือว่ายาวกว่านี้ก็ได้นะคะคือเอาวัดตามที่เราตามที่พอดีกับรูปหน้ารูปศีรษะของน้องๆเลยนะคะแล้วทีนี้เราจะมาถักในแถวที่16นะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่2เหมือนเดิมนะคะแต่ทีเนี้ยเราก็จะถักสลับมาเป็น F เกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังเกี่ยวหน้าก็คือแบบนี้ก็คือเนี่ยค่ะเห็นช่องมั้ยคะทันหัวเข็มแล้วก็แทงลงตรงช่องแล้วก็งัดขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ปลดทีละ2ห่วงแบบนี้นะคะอันนี้คือเกี่ยวหน้าแล้วหลักถัดไปก็จะเป็นเกี่ยวหลังก็คือแทงจากข้างหลังขึ้นมาแทงเข็มจากข้างหลังขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดันให้ลงไปแบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมแบบนี้นะคะแล้วก็จะถักFเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังสลับกันไปจนครบรอบในแถวที่16นะคะ
นี่นะคะก็พอมาถึงจุดตรงเริ่มต้นของเรามันก็จะลงตัวพอดีนะคะเชื่อมหลักก็เหมือนเดิมนะคะโซ่1โซ่2แล้วก็จิ้มเข็มลงไปแบบนี้อันนี้คือแถวที่16นะคะเราจะถักแบบนี้แถวที่17แล้วแถวที่18นะคะเราจะถักเอฟเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังสลับเพิ่มอีกเป็นคือตอนแรกแถวที่15เราถักเอฟธรรมดาถึงแถวที่15อันนี้16เราจะถักอีกแถวที่17แล้วก็แถวที่18นะคะค่ะก็พอเราถักมาครบแล้วนะคะทีนี้เราจะปิดงานตัวหมวกเราก็จะเสร็จแล้วแล้วก็แบบนี้นะคะถักซีเลื่อนห่วงมาก็เลื่อนอีกครั้งที่1ครั้งที่2คือเลื่อนให้เรามั่นใจค่ะว่าไหมมันจะไม่หลุดลุ่ยเนาะสัก10ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดไหมให้ยาวหน่อยเพื่อที่เราจะได้สอดเก็บปลายไหมแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะได้ตัวหมวกแล้วนะเราก็จะได้ตัวหมวกส่วนตัวปีกด้านข้างนี่นะคะเราก็จะมาทบดูแล้วก็เหมือนก็ประมาณว่ากะดูค่ะเราจะเริ่มประมาณ3ช่องเพราะว่ามันจะปิดหูหรือว่าจะเอาใหญ่ขึ้นประมาณนี้ก็ได้นะคะเริ่มต้นสังเกตเนี่ยนับ1ตรงเนี้ยให้มันเป็นตรงกลางเนี่ยที่เราจบงานอยู่ตรงนี้ก็คือนับ1 2 3 4 5ถ้าแบบเนี้ยก็จะได้3ช่องแล้วก็นับมาถึงนี้1 2 3 4 5แบบนี้ก็จะได้3ช่องแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครอยากได้ใหญ่ก็คือเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาถักตัวนี้ให้ดูนะคะถักหูด้านข้างเนาะก็นำไหมสีเดียวกันนี่แหละค่ะก็นำมาแล้วก็มาขอดเหมือนขึ้นโซ่ค่ะ1ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็คือตัวนี้คือจุดกลางคือจุดกลางของเรานับแล้วก็คือ1 2 3 4 5คือตัวนี้คือช่องนี้แล้ว1 2 3 4 5ก็คือช่องนี้มันก็จะทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอดีนะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มนะคะก็จิ้มเข็มลงไปแบบนี้เลยก็เหมือนทำสีแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็โซ่1โซ่2แบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มถักเอฟ1ก็กับโซ่ก็จะเป็น2นะคะ3แล้วตรงเนี้ยคือตรงที่เราถักซีออกมามันก็จะค่อนข้างจะจิ้มยากนะคะ5แล้วนะคะก็คือพยายามหาที่จิ้มเ
ก็จะอยู่ที่ช่องนี้พอดี2 4 6 8 10 11แกปโซ่นะคะแล้วทีนี้เราก็โซ่2แล้วก็คลิกแกปชิ้นงานพันหัวเข็มแล้วก็จิ้มลงตรงนี้นะคะก็ถ้าบวกกับโซ่มันก็จะเป็น11พอดีเท่ากันนะคะพอนี่ก็จะโซ่2แล้วก็พลิกกลับชิ้นงานแล้วพอแถวที่3พันหัวเข็มเราจะไม่จิ้มลงตรงนี้นะคะเราจะขยับมาจิ้มตรงนี้เลยได้เท่ากับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็คือมันก็จะลดลงไป1หลักนะคะแบบนี้แล้วแถวที่4ก็โซ่2คลิกกลับชิ้นงานพันหัวเข็มก็ทำเหมือนเดิมไม่จิ้มช่องเนี้ยขยับมาจิ้มช่องนี้1คือขอบด้านข้างอ่ะเดี๋ยวเราจะถักเก็บอีกรอบอยู่นะคะก็ถักเอฟแบบนี้ก็ถักไม่ยากนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายหลักนี้ก็จะได้โซ่หนึ่งเนี่ยหนึ่ง2 3 4 5 6 7 8 9ก็คือมันจะลดลงชิ้นละ1นะคะพอจะขึ้นแถวใหม่ก็โซ่2คลิกกลับชิ้นงานก็เหมือนเดิมไม่จิ้มตรงเนี้ยแต่มาจิ้มช่องนี้มันจะค่อยๆลดนะคะ1 2ก็ถ้ารวมกับโซ่ก็จะเป็น8ช่องหนึ่งก็โซ่2แล้วก็พลิกกลับชิ้นงานพันหัวเข็มไม่จิ้มตรงนี้มาจิ้มตรงนี้เลยนะคะ
เอฟเนี่ย6หลักบวกกับโซ่อีก1ก็จะเป็น7แบบนี้นะคะก็โซ่2แล้วก็พลิกกลับชิ้นงานก็เหมือนเดิมช่องแรกไม่จิ้มจิ้มตรงนี้3 4ขอโทษอันนี้4ที่ปิดหูคือถ้าอยากจะได้ใหญ่ขึ้นก็ขยับออกมาอีกก็ได้นะคะก็จะถักถึงตรงนี้หรือถ้าบางคนก็ถัก5ไปก็ได้นะคะโซ่2แล้วก็ตัวนี้ไม่จิ้มมาจิ้มตรงนี5พอดีนะคะก็ตัดไหมจะยาวหน่อยหรือสั้นหน่อยก็ได้นะคะแต่ถ้ายาวมันก็เวลามันก็จะได้ไม่ลืมแล้วก็ดึงไหมเลื่อนออกมาแล้วก็พับให้มันตัวนี้มันกึ่งกลางแบบนี้แล้วเราก็จะถักแบบนี้ให้มันเท่ากันเนี่ยค่ะก็จะถักแบบนี้เท่ากันอีกด้านหนึ่งถักแบบนี้ค่ะถักเหมือนกันอีกด้านหนึ่งนะคะนี่นะคะก็จะได้ละถ้าทำมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นด้านหน้าเวลาเราใส่อันนี้ก็จะเป็นหูข้างๆนะคะก็อันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งที่เราทำเสร็จแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาเก็บความเรียบร้อยเริ่มจากตรงนี้โซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับชิ้นงานแล้วเราก็จะถักเอ็กธรรมดาแบบนี้นะคะถักเอ็กตรงมุมด้านข้างเนี่ยจะเป็น 2x นะคะแบบนี้ก็คือถ้าเป็นช่วงอันเนี้ยเราจะถัก 2x นะคะตัวนี้1ก็1ตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็น2แบบนี้ถัก1แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น2ถัก x แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ1 2เนี่ยค่ะตรงขอบมันก็จะดูเรียบร้อยขึ้นนะคะจะมาถักตรงนี้นะพอมาถึงตรงนี้เราก็จะถัก x ถัก x ตามช่องปกติเลยนะคะเนี่ยเราก็จะถัก x ถัก x ไล่วนไปส่วนตัวนี้เราก็จะถักเหมือนกันกับตัวนี้นะคะถักจนมันมาบรรจบตรงนี้เลยนะคะก็อันนี้ก็คือเราเก็บขอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นหูด้านข้างถ้าอันนี้ก็จะเป็นหูด้านข้างถ้าสมมติว่าใครจะทำเป็นสายยาวลงมาอีกก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้มารีทำแค่นี้ก็เดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะคะสำหรับตัวหมวกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาถัก
หูนะคะก็คือต้องถัก2ชิ้นแบบนี้ก็คือถักสีเทาสีเทาแบบนี้1ชิ้นแล้วก็สีควันบุหรี่สีขาวเนี่ย1ชิ้นนะคะแล้วเราค่อยจะนำมาประกบกันนะคะแบบนี้เพื่อที่จะติดด้านข้างให้มันเป็นหูของหมีนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักตัวนี้กันเนาะเริ่มด้วยตัวนี้ก่อนนะคะก็ใช้ไหมสีนี้ก็เริ่มต้นก็เหมือนกับขึ้นต้นหมวกก็ทำเป็นห่วงนะคะแล้วก็สอดเข็มเข้าไปก็ตามด้วยโซ่สองพอโซ่สองเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มถัก F อีกทั้งหมด9ครั้งนะคะบวกกับโซ่1ก็จะเป็น10นะคะ3 4 5แล้วก็10นะคะก็จะดึงให้มันชิดกันเลยนะพอได้แบบนี้เราก็จะเชื่อมวงกลมอะค่ะก็คืออันเนี้ยโซ่1โซ่ที่2ก็จิ้มลงไปตรงกลางของโซ่เลยนะแล้วก็เอาไหมเส้นที่เราดึงเนี่ยพาดเข็มไว้แล้วก็ถักสีเลื่อนหัวนี่ก็จะได้วงกลมแล้วก็ตามด้วยโซ่2แล้วในแถวนี้เราก็จะถัก V นะคะก็คือถัก F ลงไปในช่องเดียวกัน2ครั้งอันนี้ก็ F อยู่หลักเดียวกันกับโซ่นะคะแบบนี้นะคะก็ถักวนจนครบรอบเลยนะคะก็พอถักมาครบ V ที่10นะคะก็มาถึงตรงนี้เราก็จะมาเชื่อมวงกลมก็เหมือนเดิมนะคะนับ1นับ2โซ่ที่2ก็จิ้มลงไปตรงกลางโซ่เลยนะคะช่องตรงกลางเลยแล้วก็ถัก4เลื่อนหัว1ครั้งแบบนี้อันนี้ก็จะได้วงกลมแล้วในแถวที่3เนี่ยนะคะเราจะขึ้นโซ่1นะคะแล้วก็ถัก F อ๋อถัก V ก็คือถัก1 XV นะคะแบบนี้แล้วก็ตามด้วย X ธรรมดา1ครั้งแล้วก็ตามด้วย V ก็คือจะถักสลับ x 1 x แล้วก็ v 1 x แล้วก็ v วนมาจนครบรอบเลยนะคะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยละก็คือเราขึ้นต้นโซ่1เนาะก็จิ้มลงไปตรงโซ่ที่1แล้วก็ถัก4เลื่อนหัวแล้วก็ตัดไหมต้องทำแบบนี้2ชิ้นนะคะแต่มารีทำไว้แล้ว1ชิ้นนี่นะคะมันก็จะเท่ากันพอดีก็จะแบบนี้นะคะก็ชิ้นที่1เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาถักสีขาว
ก็ใช้ไหมสีขาวนะคะแล้วก็เริ่มต้นเหมือนกันนะคะก็คือทำเป็นห่วงแล้วก็ตามด้วยโซ่2พันหัวเข็มก็คือถักทั้งหมด10 F9 ครั้งแล้วก็ตามแล้วก็นับโซ่ด้วยเป็น10ครั้งเหมือนกันนะคะนี่เป็น3 4 5 6ก็10แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้ช่องมันชิดกันแล้วเราก็จะเชื่อมวงกลมด้วยการนับ1นับ2ก็คือเราขึ้นต้นไว้โซ่2แล้วก็นับขึ้นมาที่โซ่ที่2แล้วก็จิ้มเข็มลงไปตรงกลางนะคะก็เอาไหมมาพาดตรงเข็มแล้วก็4เลื่อนห่วงก็จะได้วงกลมแบบนี้นะคะแถวที่2เราจะถัก V นะคะก็คือขึ้นต้นด้วย2โซ่พันหัวเข็มแล้วก็จิ้มลงในช่องเดียวกันกับโซ่นะคะก็จะได้ V หลักถัดไปก็ถัก F 2ครั้งลงไปในช่องเดียวกันแบบนี้นะคะก็จะถักวนไปจนครบรอบนะคะก็พอถึงตรงนี้นะคะเราได้10บีละเราก็จะเชื่อมวงกลมก็คือเราขึ้นต้นด้วยโซ่2แล้วก็นับ1 2แล้วก็จิ้มเข็มลงตรงกลางของโซ่แล้วก็ดึงไหมทัก4เลื่อน6อันนี้ก็ตัดเราก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะนำ2เนี่ยมาประกอบกันนะคะก็ถ้าใครมีปืนกาวก็สามารถยิงได้นะคะแต่ว่ามารีจะเป็นคนที่ชอบเย็บเนี่ยเป็นสีเทากับอันเนี้ยก็นำมาประกอบเก็บไหมตัวที่เหลือเข้าข้างในเลยนะคะพยายามให้เข้าข้างในเลยก็อันนี้จะเป็นเข็มที่ค่อนข้างจะเบอร์ใหญ่นะคะพอดีซื้อผิดไซส์แล้วมันก็พอดีกับตัวใหม่อันนี้ก็ขอดปมก็คือจริงๆก็เย็บยังไงก็ได้อะค่ะให้มันอยู่เนาะก็วางท่าประมาณนี้นะคะคือจะให้มันลงข้างล่างอย่างนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าหูมันก็จะแบบเวลาเราเย็บมันก็จะรูปแบบนี้แล้วก็จะเย็บก็คือค่อยๆสอดนะคะก็คือเย็บแค่ด้านบนด้านเดียวเนี้ยด้านข้างในไม่ต้องเย็บอ
็จะสอดแบบนี้วนไปจนเย็บไปจนรอบเลยนะคะก็พอถึงตรงนี้เราก็จะสอดเก็บไหมคือสอดเก็บไปเลยนะคะแล้วเราค่อยตัดแบบนี้นะคะเราก็จะได้อันนี้เราก็จะเย็บเหมือนกันนะคะนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็จะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ก็จะได้เป็นหูแล้วก็จะเอาหมวกนะคะมาวางเพราะตรงเนี้ยจะอยู่ตรงหูเราพอดีเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาวางดูนะคะนี่นะคะก็จะประมาณแถว1 2 3 4 5 6 7ระหว่างแถวที่6กับแถวที่7นะคะก็ประมาณนี้เราจะเย็บใส่ด้านข้างแบบนี้นะคะจะเย็บใส่ด้านข้างเดี๋ยวมาเลยจะทำให้ดูให้เราสอยด้านนี้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าด้านนี้มันจะมีตะเข็บของมันอยู่นะก็ทำปมก็คือสอดเข็มเข้าไปร้อยให้ปมใหม่มันไปตึงกับตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็แถวที่ระหว่างแถวที่6ที่7นะ2 4 6 7ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็จะเย็บติดธรรมดาค่ะคือเย็บติดแบบต้องให้มันแน่นนิดนึงนะคะก็จะเย็บติดให้มันได้ทรงประมาณนี้นะคะพอเราก็คือเราจะสีดึงไหมตรงนี้คือขอดปมนิดนึงแล้วเราก็จะแทงเข็มเข้าไปในคือแทงเข็มเข้าไปข้างในนะคะเพื่อที่จะให้ไหมมันทะลุออกมาแบบนี้ให้เข็มมันทะลุออกมาแบบนี้แล้วเราก็ตัดไหมเพื่อที่จะไม่ให้ไหมมันลุ่ยนะคะแล้วเราก็จัดส่งนี่ค่ะมันก็จะได้หูข้างหนึ่งละแล้วข้างนี้ก็เย็บติดเหมือนกันนะคะก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีหูตัวนี้ก็จะเป็นที่ปิดหูนะคะถ้าจะทำสายผูกตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมวกมีหูของหมีแล้วก็มีตัวปิดหูด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็มารีก็ต้องไปแล้วนะคะก็มีหมวกไว้ใส่หน้าหนาวน่ารักน่ารักแล้วนะคะไว้ยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ